โชคก็ทรงคาเทเซซูนค่ะเขาได้มีการหมอบอินทผลัมนะคะแทนความรักแทนความห่วงใยห่วงเดือนรอมฎอนค่ะซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทรงคาเทเซซูนค่ะก็ได้หมอบอินทผลัมให้กับประชาชนที่เขาสั้นจนผ่านไปมานะคะเพื่อนำไปบริโภคในการละสิ้นอดค่ะพันโทภูมิซักซักแผดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทรงคลาเทเซซูนค่ะก็ได้นำกำลังพลมอบอินทผลัมพร้อมนำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาที่บริเวณหน้าจุดตรวจหน้าจั่วตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดทรงคลาค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริโภคในการละสิ้นอดในห่วงเดือนรอมฎอนโดยชาวไทยมุสลิมค่ะเขานิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนทุสิดอดนะหรือว่าเดือนรอมฎอนเนื่องจากว่าในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละสิ้นอดโดยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อจะช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหารค่ะทางนี้หน่วยเฉพาะกิจทรงคลาที่40ก็ได้มีการปรับแผนการตั้งด่านตรวจให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในห่วงเดือนรอมฎอนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะซึ่งการมอบอินทผลัมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนนะคะการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีๆระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทางยังเป็นการสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือเป็นแทนความรักแทนความห่วงใยในห่วงเดือนรอมฎอนใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็หมอบอินทผลัมแล้วก็นำดื่มให้เพื่อจะได้เอาไปกินในช่วงละสิ้นอดนั่นเองนะคะเป็นการ